ีค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นของวันศุกร์ที่13เดือนกันยายนนะคะทานข้าวเย็นกันค่ะทุกคนทานข้าวเย็นนะคะวันนี้น้องชายมาทานข้าวด้วยค่ะแล้วก็มื้อนี้นะคะทุกคนมีปลาเผามีส้มตำปูปลาค่ะแล้วก็มีน้ำพริกมะเขือนะคะทุกคนอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าไม่ได้ต้องขยับกล้องกันแล้วเนาะแล้วก็มีปลาทู1ตัวมื้อนี้มื้อเย็นแต่อุ๊ยแมวพี่ไม่กินไก่เธอพี่เลี้ยงไก่พี่ไม่กินไก่เธอต้องจำเอาไว้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะไข่กินไหมไข่กินแต่ไก่ไม่กินไข่ไหมเอาเราไม่กินตัวไก่เพราะเราเลี้ยงน้องไก่เราก็มาแล้วพี่กินปลาแล้วเราก็กินปลากันนะคะมื้อเย็นเราก็จะเป็นอาหารสุขภาพนิดนึงค่ะทุกคนเราจะไม่เน้นแป้งค่ะเราจะเน้นเป็นเขาเรียกว่าอาหารอย่างเดียวนะคะเป็นมีต้องเข้าน้องลืมเอานี่มาขนมจีนแต่ไม่เป็นไรมันก็คือแป้งค่ะอ๋อดิมีมาหน่อยนึงเอามาเราแบ่งกันเอาไหมเอาไหมเอาเราไม่เอาเด็ดขาดนะคะไม่เขาเรียกว่าใจแข็งค่ะจะไม่เอานะคะแต่ตอนนี้ก็ขอแล้วกันนะคะเป็นขนมจีนนะคะเขาให้มาในชุดของเขาเหรอชุดปลาค่ะอ๋อชุดปลาอ๋อปลาเขามีมาให้ใช่ไหมนี่นี่ปักแป้งปักแป้งก็จะทานขนมจีนนะคะกับส้มตำนะคะอันนี้คือคนนี้นะคะหุ่นดีอยู่แล้วนะคะทานได้ค่ะทุกคน อันนี้สองคนเขาจะลดน้ำหนักกันนะคะแต่ก็ต้องมาติดตามผลงานนะคะว่าจะกี่วัน กี่วันค่ะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงนะคะที่น้องชายมาทานข้าวด้วยค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยนะคะทานข้าวกันค่ะเอาเราเปิดพัดลมเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อนว้าวอันนี้ปลาทูค่ะทุกคนปลาทูฝีมือรักจันทร์ทอดเมื่อเช้านะคะทานปลาทูเอาอะไรกระดาษอยู่นี่กระดาษอุ้นหนุ่มที่เดี๋ยวที่ว่าเอามาตั้งแล้วเมื่อกี้มีปลาทูด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากเนี่ยที่วันนั้นที่ดุ๋ยก็ซื้อมาที่ว่าแข่งละ50 บาทใช่ไหมแข่งเท่าไหร่เมื่อวันนั้นซื้อมาแค่ 50 บาทเนื้ออร่อยเนื้อมันแน่นดีไงแล้วมันสดเก็บได้นานด้วยวันนี้ก็เน้นปลาค่ะทุกคนอันนี้ก็ลาบปลาดุกนะคะก็คือปลาเหมือนกันลาบปลาดุก1ถ้วยนะคะปลาเผา1ตัวนะคะขอบใจมากแล้วก็ปลาทูแล้วก็ส้มตำเป็นอะไรที่ไม่หนักนะคะทุกคนเป็นอาหารที่ไม่หนักมื้อเย็นนะคะทานแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อสุขภาพเราอย่าไปเน้นแป้งนะคะเราต้องเน้นอาหารสุขภาพกันไว้ก่อนเน้นผักนะคะอร่อยมากอันนี้ผักอันนี้เขาให้มาแบบนี้ใช่ไหมผักชีไปด้วยค่ะกินกับปลาเผาอร่อยมากทานข้าวก่อนนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะดุยบ๊ายบายนุชบ๊ายบายบ๊ายบายทานข้าวนะคะ